ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นชาไทยไข่มุกวิธีทำวุ้นชาไทยเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นน้ำตาลทรายนมข้นหวานน้ำชาไทยนม UST รสจืดและสีผสมอาหารสีส้มลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟตักไข่มุกต้มสุกลงในพิมพ์เทวุ้นชาไทยประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นนมสดเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายนมข้นจืดและนม UST รสจืดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟค่ะเทวุ้นนมสดลงในพิมพ์วุ้นชาไทยนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวอีกครั้งคว่ำออกจากพิมพ์แล้วตัดใส่ภาชนะเสิร์ฟแต่งด้วยช่อสะระแหน่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นชาไทยไข่มุกเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก